วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะฮะโนอาก็ได้รับเกียรตินะฮะจากผู้ประกวดมิสมาริกาอินเตอร์เนชั่นแนลควีนนะฮะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการจัดประกวดออนไลน์ครั้งแรกสำหรับประเทศไทยด้วยนะฮะมาอยู่กับน้องย่ากันน้องย่าสวัสดีค่ะวันนี้ประกวดเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็แต่ก็ทำเต็มที่นะคะปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษกับทุกๆปีเพราะว่าปีนี้ไม่ได้บินไปที่ออสเตรเลียค่ะไม่ได้ไปบีซีก็จัดการประกวดออนไลน์เพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องโควิดเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการประกวดในลักษณะแบบนี้เพราะว่าโซเชียลก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรามากขึ้นแล้วนะคะวันนี้มีการประกวดออนไลน์หลายประเทศเลยนะครับมีการประเทศอะไรบ้างครับปีนี้จะมีประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทยค่ะนะคะแต่จริงๆทุกปีจะมีเกือบทั่วโลกมาค่ะแต่ปีนี้เรื่องจากโควิดแล้วก็เรื่องของบางประเทศที่ถูกปิดกั้นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ประเทศเพื่อนบ้านเราเท่านั้นเองค่ะฟิลิปปินส์แล้วก็เพื่อนๆฟิลิปปินส์น่ารักมากทุกคนเลยค่ะแล้วความรู้สึกยังไงบ้างสำหรับวันนี้ในการประกวดวันนี้ก็วันนี้ทำเต็มที่ค่ะแล้วก็จริงๆสำหรับตัวย่าเองย่าคิดว่าชีวิตนี้มันคุ้มมากแล้วเพราะว่าอย่างต้องแจ้งก่อนว่าย่าปีที่แล้วย่าได้รับมิสLGBT Tourism ปี2020แล้วก็อำลาตำแหน่งมาแล้วคราวนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งจากกองประกวดมาริกาไทยแลนด์ให้ดำรงตำแหน่งมิสมาริกาไทยแลนด์เพื่อที่จะทำการจัดประกวดในปีถัดไปเพื่อค้นหาตัวแทนทั้ง5ท่านที่จะไปประกวดมิสมาริกาในปีหน้านะคะคราวนี้เนี่ยในส่วนของการประกวดเนี่ยค่ะก็ยังคงประกวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สำหรับตัวย่าเองต้องขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกคนทุกๆคนเลยย่าได้โอกาสที่ดีสำหรับคนอายุเข้าเลข4ค่ะอีก2ปีจะเลข4แล้วเนี่ยได้โอกาสที่ดีได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆได้ไปทำกิจกรรมดีๆได้ใส่เครื่องเพชรสวยๆจากวารติซึ่งต้องเป็นผู้มีชื่อเสียงเท่านั้นที่จะได้รับการใส่แล้วก็ได้รับการสนับสนุนการแต่งหน้าตั้งแต่ถ่ายพอร์ตเลยค่ะจนวันนี้จากน้องชาติค่ะโดยส่งพิกฤตค่ะช่างแต่งหน้าของประจำตัวน้องวิลาแบบอันนี้ห่วงจริงๆน้องเวลามอบมาให้ก็ขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับทุกท่านที่สนับสนุนพี่ๆทีมมิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะน้องๆทีม LGBT นะคะน้องๆทีมมิสเตอร์เดฟมิสควีนเดฟนะคะแล้วก็มิสซิสเดฟของพี่นับดาวที่วันนี้ก็ส่งน้องมาด้วยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะสำหรับการประกวดในปีถัดไปนะฮะอยากให้คุณย่าเนี่ยฝากถึงรุ่นต่อไปในการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วเป็นตัวของตัวเองค่ะทำเพื่อคนอื่นเวทีทุกเวทีค่ะอาจจะต้องการคนสวยแต่จริงๆแล้วเนื้อในของทุกเวทีต้องการจุดเดียวกันคือการโชว์ศักยภาพของนางงามเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นการอยู่ในโลกใบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการช่วยเหลือค่ะและการเข้าอกเข้าใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีการจัดประกวดขึ้นมาอย่างเช่นนางสาวสยามนางสาวสยามเนี่ยเป็นการจัดประกวดเพื่อฉลองรัฐธรรมนูญก็จริงแต่มันก็คืออยู่ในเรื่องของความสามัคคีค่ะเพราะสามารถรวมคนได้เป็นพันคนทั้งประเทศมาที่วังสลาลมได้ในปีนั้นซึ่งหนูมองว่าความสวยของผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่แบบทำให้หนูเนี่ยอยากมีทุกวันนี้เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะพัฒนาศักยภาพของเพศทรานส์เจนเดอร์หรือว่ากลุ่ม LGBTQ ให้มีความสามารถคล้ายกับผู้หญิงซึ่งเป็นแม่ของเราค่ะได้ครับสถานการณ์โควิดก็มีการระบาดอีกครั้งหนึ่งครับน้องย่าอยากฝากน้องย่ากล่าวถึงช่วงโควิดช่วงนี้มีการระบาดให้กับพี่น้องคนไทยอ๋อก็จริงๆแล้วก็เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงนะคะแล้วก็ตอนนี้แพร่มาทางลมหายใจแล้วก็อยู่ในอากาศแล้วแต่คราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยยังดูแลตัวเองได้ดีเราจะต้องไประวังในส่วนของกลุ่มเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะอย่างตอนนี้เพิ่งเสียผู้สิจะบุคคลไปก็คือนักคอมนะคะนักคอมนี่ก็คือเป็นผู้สูงอายุแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ค่ะเริ่มที่ตัวเองก่อนถ้าไม่จำเป็นนะคะ work from home ไปก่อนค่ะก็อยู่ที่หน่วยรัฐหน่วยงานของรัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะเจลล้างมือนะคะแล้วก็ไม่ไปที่ในสุ่มเสี่ยงเท่านั้นเองนะคะขอบคุณมากครับน้องยาครับค่ะ